มาดูเรื่องของแรงงานต่างด้าวกันบ้างนะคะเพื่อให้การจัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว3สัญชาติแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดกระทรวงแรงงานค่ะได้เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่มอีก2แห่งด้วยกันพร้อมเตือนนายจ้างเร่งพาลูกจ้างต่างด้าวไปดำเนินการภายในวันที่31มีนาคมนี้ด้วยค่ะพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานได้เปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ OSS เพิ่มอีก2แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครคือภายในห้างสรรพสินค้าตั้งหัวเสงธนบุรีชั้น6และบริเวณชั้นล่างกระทรวงแรงงานเขตดินแดงกรุงเทพมหานครโดยจะมีหน่วยงานต่างๆร่วมให้บริการจัดทำปรับปรุงทะเบียนประวัติและอนุญาตทำงานและจะมีโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครให้บริการตรวจสุขภาพประกันสุขภาพตลอดจนจัดเก็บค่าธรรมเนียมซึ่งแรงงานต่างด้าวสามารถดำเนินการได้ในขั้นตอนเดียวไปฟังเสียงท่านพลตำรวจเอกอดุลกันค่ะก็เนื่องจากว่าในกรุงเทพมหานครมีแรงงานต่างด้าวอยู่ถึงประมาณ 300,000 กว่านะครับก็เราประเมินว่าที่ผ่านมาเกือบเดือนเนี่ยทำได้วัน 50,000 นะครับ 50,000 ถ้ามี20นี้คงไม่ทันนะเราก็ต้องเปิดเพิ่มอีกวันนี้อีก20ครับแล้วก็ที่นี่กับที่ตั้งโฮสเทลนะครับเพื่อจะให้นายจ้างกับแรงงานได้มาสู่การจดทะเบียนนะครับแรงงานต่างด้าวซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะทำให้เราสามารถรองรับได้นะครับวันนี้ก็มาก็สะดวกมากก็นายจ้างพามาก็ใช้เวลาไม่นานนะครับก็ถ้าเข้ามาแล้วก็จะมีการทั้งทำประวัติทั้งสุขภาพนะครับแล้วก็ถ้าสัญชาติแล้วก็จะอยู่ต่อได้ถึง2ปีเลยนะครับ2ปีเลยสำหรับศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จทั่วประเทศขณะนี้มีจำนวน80แห่งใน76จังหวัดและอีก4แห่งในกรุงเทพมหานครล่าสุดมีแรงงานต่างด้าวมาทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานแล้วจำนวน 248,319 คนเหลือแรงงานต่างด้าวที่ต้องเข้าสู่กระบวนการอีกจำนวน 1,438,786 คนจึงขอให้นายจ้างเร่งพาลูกจ้างต่างด้าวไปดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานที่ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มีนาคม2561เพราะหากไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดแรงงานต่างด้าวกัมพูชาลาวเมียนมาจะไม่สามารถอยู่และทำงานในประเทศไทยได้ค่ะ